ิธีทำกรรมชั่วทำให้บาปเกิดนะนะ1อกุศลกบฏ10ประการนะก็คือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนะกายทุจริตก็มี3ประการก็คือการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการฆ่าบาปจะมากน้อยเพียงไรมีองค์ประกอบหลักๆก็คือ1ขนาดของตัวสัตว์คุณของสัตว์และความพยายามในการฆ่าขนาดของตัวสัตว์ถ้าฆ่าสัตว์ใหญ่ก็บาปมากกว่าฆ่าสัตว์เล็ก1ต่อ1ชีวิตเหมือนกันนะนะฆ่าหมูฆ่าคาราบาวบาปมากกว่าฆ่ามดฆ่าแมลงสาบนี่เป็นต้นนะคุณของสัตว์ฆ่าคาราบาวเหมือนกันฆ่าคาราบาวตัวที่ไถนาเลี้ยงชีวิตมาก็บาปมากกว่าฆ่าคาราบาวทั่วไปที่ไม่เคยมีคุณต่อกันมาก่อนเป็นต้นนะแล้วก็ความพยายามในการฆ่านะทีเดียวตายหรือว่าค่อยๆให้มันทรมานนะสองการลักทรัพย์บาปมากบาปน้อยอยู่ที่ราคาทรัพย์ที่ลักมาความพยายามในการรับและศีลธรรมของเจ้าของทรัพย์นะถ้าเป็นของวัดก็มูลค่าเท่ากันกับของทั่วไปก็บาปมากกว่าเนาะเป็นทรัพย์เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้านะกาเมสุมิจฉาจารบาปมากบาปน้อยอยู่ที่ศีลธรรมหรือคุณธรรมที่ผู้ของผู้ที่ถูกล่วงละเมิดนะทั้ง3ประการนี้เมื่อผิดไปแล้วก็จะมีวิบากกรรมยังเบาที่สุดเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าฆ่าทำร้ายก็จะอายุสั้นโรคมากพิกลพิการทะลักทรัพย์ก็จะวิบัติด้วยเหตุต่างๆประพฤติผิดในกามก็จะมีศัตรูมีคนปองร้ายมากวิบากกรรมอย่างเบานะต่อมาวจีทุจริตวจีทุจริตนะก็จะมีพูดโกหกบาปมากบาปน้อยอยู่ที่ความเสียหายที่ผู้ฟังเขาหลงเชื่อเขาเสียอะไรนะเสียตัวเสียทรัพย์เสียอวัยวะเสียชีวิตนะในยุคปัจจุบันนี้นะยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารมันก้าวหน้ามากไวมากไปได้กว้างขวางมากเวลาเราเข้าไปเสพหรือเข้าไปใช้เนี่ยโอ้โหมีเรื่องต้องระวังมากเพราะว่าถ้าผู้ที่เขาควบคุมสื่อต้องการที่จะให้คนที่รับสื่อไปตามทิศทางใดแล้วเขามีความไม่ปรารถนาดีอยู่เขาสามารถสร้างสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจผิดให้กับมหาชนได้เลยดูตัวอย่างนี้นะไปตามเรียกว่าไปตามกระแสเข้าใจผิดไปตามกระแสดูรูปนี้นะครับสิ่งที่ผมต้องการให้คุณทั้ง4คนทำง่ายมากคุณคือหน้าม้าของผมจากภาพที่เห็นจะสังเกตเห็นว่ามีเพียงแค่เส้นซีเท่านั้นที่ยาวกว่าเส้นบีทุกครั้งที่มีผู้เข้าร่วมการทดลองเข้ามาหน้าในห้องนี้ผมต้องการให้ทุกคนตอบว่าเส้นที่ยาวเท่ากับเส้นดีคือเส้น A เขาขอให้ทุกคนที่เข้ามาเป็นไม่ใช่ทดลองนะเป็นหน้าไม้เขาต้องเส้นที่เท่ากับเส้นดีนี่คือเส้น C กับ D เท่ากันแต่ต้องการให้ผู้ทดลองเนี่ยบอกว่าเส้น A เท่ากับเส้น D นะนี่คือโจทย์เขานะแล้วก็จะมีผู้เข้าสู่การทดลองที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยไม่ถูกตกลงมาก่อนเนี่ยเข้ามาในภายหลังนั่งเก้าอี้ตัวหลังสุดตัวท้ายสุดตกลงไหมครับค่ะเชิญเลยครับคำถามของผมก็คือระหว่าง3เส้นคือเส้น A เส้น B แล้วก็เส้น C ที่อยู่ทางซ้ายมือนี้นะครับเส้นไหนที่ยาวเท่ากับเส้น D ครับพร้อมแล้วนะครับตอบเลยครับเส้น A ครับเส้น A ครับ A ค่ะเส้น A ครับ A ครับ A อันนี้คนที่ถูกทดลองนะไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยนะคำปฏิลังครับเส้น A ครับ
นูก็ว่าเส้น A ค่ะ A ครับline A เส้น A ครับ A ค่ะ A ครับ A ค่ะ A ค่ะเส้น A ครับเส้น A ค่ะเส้น A ครับเส้น A ค่ะค่อยนึกถึงสภาพสังคมปัจจุบันเนาะมีหลายอย่างมากเลยที่ปูสร้างสื่อขึ้นมาต้องการที่จะชี้ทิศทางของสังคมไปทางที่มันไม่ใช่อ่ะนะสโลแกนสั้นๆยันชีวิตเราใช้ซะกระดินไม่เอ่ย เป็นต้นนะมากมายโดยเฉพาะเรื่องที่ผิดศีลนี่ชัดๆเลยแต่บางอย่างมันก้ำกึ่งแต่คนละเกณฑ์เช่นถ้ามีรอยสักเต็มหน้าเลยนะควรบวชไหมอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีออกมาเป็นระยะระยะที่กระแสสังคมโดยผู้ที่สร้างทิศทางของสื่อต้องการให้สังคมเชื่อแบบนี้แต่แล้วจริงๆแล้วมันใช่ไหมนะอันเนี้ยอยู่เราอยู่ในยุคเนี้ยต้องระวังมากนะอาจจะถูกกระแสเนี่ยพาไปในทางที่มันไปชี้ในทางที่ไม่ถูกก็ได้ข้อที่5พูดส่อเสียดนะยุให้แตกกันนะบาปมากบาปน้อยอยู่ที่ศีลธรรมของผู้แตกแยกอะถ้ามีศีลมีธรรมเขาทะเลาะกันเองไปยุเขาแตกกันโอ้โหนี่บาปมากนะบาปอยู่ในกลุ่มเดียวกับฆ่าแม่ฆ่าพ่อการทำให้สงแตกแยกกันผู้มีศีลธรรมแตกแยกกันเนี่ยบาปอยู่ในกลุ่มเดียวกับฆ่าแม่ฆ่าพ่อโอ้โหอันนี้ต้องระวังมากมันง่ายมากในยุคปัจจุบันนะแล้วก็ต้องระวังด้วยในสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ในสถานการณ์แบบนี้นะพวกเราต้องระมัดระวังนะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องในวัดเรื่องของสงฆ์ไม่ยุ่งไม่เข้าไปยุ่งนะให้พระท่านปกครองกันอย่าเข้าไปต่อมาพูดคำหยาบหรือว่าด่าบาปมากบาปน้อยอยู่ที่ศีลธรรมของผู้ถูกด่าถ้าด่าผู้มีศีลก็มากหน่อยหรือไปด่าคนที่มีคุณต่อผู้ด่าก็บาปมากหน่อยนะบาปหนักนะสุดท้ายก็พูดเพ้อเจ้อบาปมากบาปน้อยก็พูดบ่อยไหมเนาะจอทั้งวันเลยเนาะไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ความจริงทั้งวันเลยนะพูดไม่หยุดเลยบาปอย่างเบาของวจีทุจริตนะถ้าโกหกก็จะถูกกล่าวร้ายกล่าวตูใส่ร้ายด้วยคำไม่จริงมีบาปกรรมนะถ้าพูดส่อเสียดก็จะแตกจากญาติมิตรวันก็จะห่างต้องให้คุณหมอปันช่วยจัดปันพูดคำหยาบจะได้ยินได้ฟังแต่เรื่องไม่สบายใจเพราะได้เอาคำไม่สบายใจใส่หูคนอื่นเข้าไปเสียงไม่ไพเราะส่วนพูดเพ้อเจ้อบุคลิกไม่น่าเชื่อถือมาถึงมโนทุจริตละโมบอภิชาละโมบเพ่งเล็งทรัพย์คนอื่นแล้วก็จะเอาโดยวิธีไม่ชอบธรรมไม่ชอบทำอันนี้บาปมากมันน้อยก็คิดบ่อยไหมเนาะมาดูวิธีการยักยอกทรัพย์ในยุคปัจจุบันของแม่ค้านะอ่ะเจ๊บ้างนะเจ๊ให้แบงค์พันไปแบงค์500ก็ทอนจับแบงค์พันห้าแบงค์พันรหัส4C298825 7สามีก็ทิ้งลูกก็หนีออกจากบ้านเจ๊เครียดเจ๊สับสนเอาเงินคืนมายุคนี้คนโกงมันเยอะนะเว
ไปซื้อของก็จำหมายเลขได้นะต่อมาก็พยาบาทคิดทำลายประโยชน์และความสุขของคนอื่นแต่ยังทำไม่ได้ก็ผูกใจเจ็บเอาไว้รอโอกาสนะอันนี้ก็ได้ความรู้จากคุณครูไม่ใหญ่นะกลุ่มพยาบาทนี่อยู่ในกลุ่มโทสะถ้ามีนิสัยเจ้าโทสะขี้งุดหงิดขี้โมโหนะก็ตายแล้วมักไปเกิดเป็นยักษ์ถ้าราคะกล้าก็นาคพญานาคนะถือตัวจัดก็ครุฑถ้าราคะโทสะโมหะไม่เด็ดในสักตัวนึงอันนี้ก็คนทันถ้ามีนิสัยชอบศิลปะการแสดงดนตรีด้วยก็เนี่ยกลุ่มนี้อยู่กลุ่มนี้นะถ้าผูกพันกับความรู้กับวิทยาธรนะอันนี้เป็นกลุ่มของเทวดาตั้งแต่สวรรค์ชั้นจาตุลงมาถึงโลกมนุษย์ถึงภูมิมะเทวาไล่กันไปเลยภูมิมะเทวารุกเทวาอากาศเทวาชาวสวรรค์ชั้นจาตุเขาแบ่งเทวดาเป็นสายๆนะก็มีบุญอยู่ระดับหนึ่งนะแล้วก็มีอัตยาศัยมีสายพวกนี้ด้วยนะเราไปสูงกว่านั้นเนาะสุดท้ายก็มิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากคลองธรรมมาแล้วมาปรากฏกายอยู่ข้างๆนั่นแหละนี่มาอย่างนี้ที่เราได้ยินเสียงหมาหอนและกลิ่นนั่นก็คือพ่อที่ตายได้วนเวียนอยู่แถวๆที่บ้านที่ลูกพักอยู่นั่นแหละเพราะรู้ว่าลูกคนนี้ของท่านเท่านั้นจึงจะช่วยท่านได้โดยเข้ามาใกล้ๆอย่างที่เห็นในภาพนี่เห็นไหมนี่แล้วพยายามที่จะส่งเสียงแต่ปากท่านเล็กเท่ากับรูเข็มเพราะว่าตำหนิพระตัวผอมดำผิวแห้งเน่าเฟอะเพราะฉะนั้นเสียงจึงออกมาคล้ายๆเสียงของแมลงจี๊ดจี๊ดส่วนลูกมีใจที่พอจะรับสื่อได้เวลาที่นั่งสมาธิจึงรับสัมผัสได้จ้ะและที่หมาหอนเพราะหมามันเห็นแล้วรู้สึกกลัวเหมือนคนกลัวผีคือหนาวๆเสียวๆตัวอย่างนั้นแหละจ้ะมันเห็นมันเลยกลัวนี่เสียงคล้ายแมลงที่ได้ยินเป็นปีๆก็คือเสียงของเตี่ยที่ผ่านปากเท่ารูเข็มซึ่งอยากจะสื่อสารกับลูกจ้ะวันที่ได้ยินเรื่องราวที่คุณครูแม่ใหญ่ท่านเล่าวันแรกวันนั้นผมค่อนข้างที่จะช็อกเพราะว่าผมตกใจตรงที่ว่าผมคิดว่าพ่อแม่เนี่ยเตี่ยผมเนี่ยตายไปแล้วน่าจะไปสู่สุคติก็ไม่คิดว่าท่านจะมาวนเวียนอยู่ใกล้ๆประเด็นที่สองคือผมก็ไม่เชื่อว่าเปรตจะมีจริงเพราะว่าผมเติบโตมากับสังคมที่ค่อนข้างจะวิทยาศาสตร์เราเรียนแพทย์มาเนี่ยเราก็ความเชื่อทางด้านนี้จะมีน้อยเนี่ยก็ไม่คิดว่าเปรตจะมีจริงแล้วที่สำคัญคือไม่คิดว่าเตี่ยเราจะมาเป็นเปรตตรงเนี้ยตกใจมากแต่ประเด็นที่ทำให้ผมเพิ่มความเชื่อในเรื่องนี้ก็คือจุดที่ท่านอธิบายถึงอุปนิสัยของเตี่ยแล้วก็ความรู้สึกของเตี่ยตอนที่ถูกพาตัวไปยมโลกตรงนั้นผมเห็นภาพชัดขึ้นมาในใจมากว่าเหมือนท่านเห็นเตี่ยผมอะเพราะว่าเตี่ยผมเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อในเรื่องนรกสวรรค์เลยไม่เคยเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตายผมเข้าใจว่าคนที่ไม่เคยเชื่อในสิ่งพวกนี้แต่ต้องไปเจอกับสิ่งเหล่านี้จะตกใจขนาดไหนเพราะหลวงพ่อท่านบรรยายว่าเตี่ยผมขาสั่นทำอะไรไม่ถูกซึ่งผมเห็นภาพเตี่ยผมขึ้นมาในใจทันทีเลยนี่ครับผมรู้สึกว่าท่านมีความที่ไม่ธรรมดารู้ทุกเรื่องเลยแล้วก็ท่านยังพูดถึง อาชีพของเตี่ยที่บอกว่าการที่หมอวินิจฉัยพลาดเพราะว่าเป็นวิบากกรรมชาติก่อนแล้วก็อาชีพฆ่าสัตว์เพื่อนำไปขายแล้วก็เอาไปขายโคฆ่าซึ่งตรงนี้เตี่ยผมก่อนที่ผมเกิดเนี่ยเตี่ยมีอาชีพเป็นพ่อค้าขายหมูตอนนั้นผมเกิดมาแกก็เลิกแล้วแต่ผมรู้เรื่องนี้จากแม่แล้วก็พี่ชายที่เล่าให้ฟังนะวันนี้ถ้าไปถามคนในตลาดที่เตี่ยเคยอยู่ก็ต้องถามคนอายุ80ขึ้นไปถึงจะจำได้ว่าเตี่ยผมมีอาชีพอะไรแต่คนอายุน้อยกว่านั้นจะไม่รู้ผมสงสัยว่าท่านรู้ได้อย่างไรตรงนี้แหละครับที่ผมทึ่งมากๆเลยแล้วก็ท่านบอกว่าเพราะเหตุนี้ทำให้หมอวินิจฉัยผิดเพราะว่ากรรมบดบังต่อให้หมอเก่งแค่ไหนก็วินิจฉัยไม่ถูกซึ่งจะไปหาหมอที่เก่งกว่านี้นี่ในเมืองไทยไม่มีแล้วครับเพราะว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกือบ30ท่านในโรงพยาบาลเราจะไปหาที่ไหนที่เก่งกว่านี้ซึ่งตรงนี้ก็โทษใครไม่ได้เลย
รู้แต่ว่าเป็นผลของวิบากกรรมนะซึ่งผมทึ่งมากในความที่ท่านรู้ได้อย่างไรมีความรู้สึกว่าศรัทธาในตัวท่านมากขึ้นแล้วก็ทำให้ผมเหมือนถูกปิดประตูปฏิเสธเพราะผมเป็นคนที่นิสัยค่อนข้างดื้อถ้ามีช่องทางให้ผมปฏิเสธผมจะไปทางนั้นแต่นี่เหมือนผมถูกปิดประตูทุกทางเลยไม่สามารถที่จะไปทางไหนได้เพราะเราไม่ได้เขียนแต่ท่านบรรยายไว้หมดเลยอะสิ่งที่ผมเขียนนี่แค่ครึ่งหน้ากระดาษ A4 เล่าถึงชื่อนามสกุลตายสาเหตุอะไรตายวันที่อะไรเล่าผมเล่าแค่นั้นนะแต่ท่านบรรยายหมดเลยฮะคือเหมือนปิดประตูไม่ให้เราปฏิเสธได้ตรงนี้ผมทึ่งมากว่าแสดงว่าบุคคลที่จะทำได้แบบนี้ท่านต้องไปเห็นต้องมาเห็นเรื่องราวทั้งหมดอะว่าเตี๋ยผมเป็นคนยังไงแล้วตายแล้วไปไหนเห็นเหมือนเราดูหนังเนี่ยท่านเห็นท่านถึงจะพูดได้แบบนั้นนะซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราเชื่อเพราะเชื่อแล้วเราก็เกิดแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อที่จะไปช่วยเตี๋ยกับคือผมมีความรู้สึกว่าเคสของเตี๋ยผมเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนในสังคมเนี่ยยังไม่มีความเชื่อในกฎแห่งกรรมอ่ะแล้วผมก็เชื่อว่าอีกหลายคนเนี่ยนอกจากไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมแล้วเนี่ยยังมีพฤติกรรมในลักษณะตำหนิติเตียนพระสงฆ์ตอนแรกที่ผมได้ฟังเคสเตี๋ยผมเนี่ยนอกจากความรู้สึกที่อยากจะช่วยเตี๋ยแล้วนะผมก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้เรื่องนี้เผยแพร่ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมและตำหนิพระเนี่ยท่านจะได้รู้ว่าการกระทำแบบนี้มันเป็นบาปมันเป็นการทำแล้วมันจะต้องไปรับผลของวิบากกรรมซึ่งตอนนั้นถ้าคนมีคนมาบอกเตี๋ยผมแบบนี้เตี๋ยผมอาจจะไม่ทำอย่างนั้นก็ได้แต่ไม่รู้ท่านทำด้วยความไม่รู้ผมก็เลยไม่อยากให้คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยได้ทำอย่างเตี๋ยผมก็เลยเนี่ยคิดว่าประเด็นนี้จะมีประโยชน์มากที่สุดส่วนอีกประเด็นนึงก็คือคนที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยหลายๆคนเกิดความกตัญญูผมนำเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนที่เป็นแพทย์รุ่นน้องหลายๆคนฟังแล้วผมถามเขาว่าเขาคิดถึงอะไรเขาบอกว่าเขาคิดถึงแม่เขาเลยอยากจะไปหาแม่อยากจะไปอธิบายให้แม่ฟังเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะว่าแม่เขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจงั้นผมรู้สึกว่าเรื่องเคสของเตี๋ยเนี่ยจะมีประโยชน์แบบมโนสุจริตนะเราก็ย้อนกลับมาว่าวิธีทำให้บาปเกิดนะเรื่องแรกคืออกุศลกบฏ10นะเช้านี้คงต้องพักกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวบ่ายเรามาเจอกันต่อนะเราสวดมนต์บูชาพระกันนะ